สวัสดีครับผมโน้ตจากชัวร์เซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์หลายท่านนะครับถามกันเข้ามาว่าถ้าจะเลือกแก้วไวน์แก้วแรกในชีวิตนะครับจะต้องเลือกยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้าจะต้องมีแก้วไวน์เพียงแก้วเดียวนะครับเราจะเลือกแก้วไวน์แบบไหนดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเตรียมแก้วไวน์มาทั้งหมด4แบบนะครับแล้วเราจะมาเทสแก้วไวน์ทั้ง4แบบนะครับกับไวน์ขาว1ตัวนะครับแล้วไวน์แดง1ตัวนะครับแล้วมาดูกันว่าแก้วแบบไหนนะครับจะให้กลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุดไวน์มาเริ่มกันที่ไวน์ขาวกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นไวน์ขาวจากแคว้นบูชูเล่นะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นชาโดเน่ 100% นะครับซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ที่ดังมากๆนะครับในบูชูเล่แล้วก็ตัวนี้ความพิเศษก็คือเป็นไวน์ที่หมักในสแตนเลสนะครับก็คือไม่ได้ผ่านถังโอ๊กเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นไวน์เนี่ยก็คือจะมีความฟรุตตี้นะครับแล้วก็จะมีความสดชื่นในตัวนะครับเริ่มกันที่แก้วแรกก่อนนะครับอันนี้เป็น The Precision นะครับก็คืออย่างที่ชื่อบอกนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะชัดมากออกมาเป็นผลไม้นะครับแล้วก็จะกลิ่นเฮิร์บนะครับแล้วก็กลิ่นแบบพวกกลิ่นมินเนอรัลออกมาชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็สดชื่นมากๆตัวที่2นะครับเป็น Universal นะครับก็คือเป็นแก้วที่ว่ากันว่าใช้ได้กับทุกไวน์ตัวนี้กระเป๋อจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็กลิ่นนี่ก็คือจะออกว่าถ้าถามผมคือมันจะออกเอ็กซ์เพรสซีฟมากกว่าก็คือว่ามันจะกว้างกว่าตัวแรกมันจะชัดแล้วก็คมมากนะครับแต่ตัวนี้คือกลิ่นมันจะออกมานุ่มนวลมากกว่าแล้วก็ยังคงเป็นกลิ่นของผลไม้ออกสุกนะครับออกลามออกแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้กลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็สำหรับชาโดเน่คือตัวนี้ให้กลิ่นที่หอมกว่าตัวแรกเยอะไปที่3นะครับเป็นรุ่น The Expression นะครับซึ่งจริงๆเป็นแก้วไวน์ที่ออกแบบมาสำหรับดื่มไวน์บอร์โดนะครับหรือว่าไวน์ที่ทำจากองุ่นคาบาเน่ซูยองเมอโลหรือว่าชีราสครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดมกันนะครับอันนี้กลิ่นหอมนะครับจนตกใจเลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าแก้วไวน์แดงพอมาใส่ไวน์ขาวเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาได้หอมแล้วก็สดชื่นขนาดนี้นะครับตัวนี้ปรากฏว่ากลิ่นผลไม้มันกลับชัดกว่าตัวแรกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผมคือกลิ่นเฮิร์บกลิ่นสไปซ์มันโชยออกมามากกว่า2ตัวแรกนะครับเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยส่วนใบที่3นะครับก็คือเป็น The Aromatic นะครับอย่างที่ชื่อรุ่นบอกเลยก็คือตัวเนี้ยจะเป็นออกมาดีไซน์สำหรับไวน์ที่ให้กลิ่นเยอะนะครับเป็นต้นว่าอย่างพินโนนัวจากเบอร์กันดีนะครับหรือว่าไวน์อย่างปอโรโร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแก้วไวน์นะครับที่ผมมักจะแนะนำให้สำหรับคอไวน์ชาโดเน่อย่างมากก็อันนี้เป็นชาโดเน่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลิ่นจะเป็นยังไงโหหอมอันนี้นะครับกลิ่นน่าคือถ้าใครมาอยู่มาเทสมาดมไวน์กับผมตอนนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจถึงความ Amazing ของแก้วไวน์กับไวน์มากๆเพราะตัวเนี้ยผมได้กลิ่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวนะครับนอกเหนือไปจากพวกกลิ่นผลไม้พวกกลิ่นสไปซ์เฮิร์บนะครับอันนี้คือออกได้แบบหอมมากๆแล้วก็แบบนุ่มนวลมากๆเลยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยก็เทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4ใบเลยนะครับสำหรับไวน์ขาวชาโดเน่จากบูชูเล่นะครับตัวแก้วไวน์ที่ผมว่าดีมากที่สุดก็คือต้องยกให้เป็นตัว The Aromatic นะครับเพราะว่ากลิ่นนะครับมันได้ไวน์ที่ซอฟต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้บอดี้ที่นุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์ของชาโดเน่นะครับและที่สำคัญก็คือผลไม้นะครับก็ดีพวกเฮิร์บพวกสไปซ์ก็ดีแล้วก็พวกกลิ่นดอกไม้นะครับที่มันได้เสริมขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรที่ทำให้ไวน์ตัวนี้มันบาลานซ์แล้วก็ออกมาลงตัวมากที่สุดนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือไวน์มันตัวเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าแก้วเราเปลี่ยนทรงเปลี่ยนขนาดนะครับแต่ว่ากลิ่นนะครับก็ดีนะครับหรือว่ารสชาติก็ดีเนี่ยคือแต่ละตัวนี่คือต่างกันมากๆอย่างตัวแรกนะครับ The Precision เนี่ยก็คือผมจะได้มินเนอรัลมาชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รสชาติผลไม้ที่เรียกว่ามาเป็นไม้บรรทัดเลยนะครับส่วนตัวที่2นะครับ The Universal เนี่ยก็คือไวน์จะซอฟต์ลงนะครับรสชาตินุ่มนวลมากขึ้นแต่ก็คือจะค่อนข้างกลางๆสำหรับผมสำหรับไวน์ชาโดเน่นะครับแล้วก็ส่วนรุ่น The Expression นะครับก็คือเป็นอะไรที่ผมถามว่าก็คือรองมาจากตัว
the aromatic เลยเพราะว่าให้กลิ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ wine ก็ค่อนข้างซอฟถ้าเทียบกับ2แก้วแรกที่กระป๋อมันค่อนข้างเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคืออย่างที่ผมได้เคยอธิบายไปคลิปก่อนๆ นะครับกลิ่นเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อรสชาติที่เราได้รับในตอนที่เราดื่มไวน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกแก้วไวน์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีไวน์ที่พิเศษมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไวน์แดงเลยครับตัวที่2นะครับเป็นไวน์แดงนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไวน์ทำจากองุ่นคาบาเน่ฟรองนะครับจากแคว้นลัวแล้วก็วิธีการทำไวน์ก็คือเป็นBiodynamic นะครับจากผู้ผลิตชื่อดังมากๆเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถพูดชื่อได้นะครับตัวนี้นะครับจริงๆก็คือจะเป็นไวน์แดงที่ออกประมาณมีเดียมนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นไวน์ที่กลิ่นเนี่ยเฉพาะมากๆเพราะว่าคาบาเน่ฟรองมันจะมีกลิ่นของผลไม้นะครับปนไปกับกลิ่นที่เรียกว่าติดเขียวนิดนึงของเบลเปเปอร์นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่องุ่นพันธุ์นี้นะครับมีนะครับแล้วก็จะชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะจากไวน์คาบาเน่ฟรองที่มาจากแคว้นลัวซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดหรือเป็นบ้านเกิดขององุ่นพันธุ์นี้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดมกันเลยดีกว่าแก้วใบแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็น The Precision นะครับซึ่งเป็นแก้วที่เหมาะกับไวน์ขาวก็ดีนะครับหรือว่าแชมเปญก็ดีอันนี้กลิ่นนะครับโอ้โหสมชื่ออีกแล้วนะครับเพราะว่าได้คาแรคเตอร์หลักๆของคาบาเน่ฟรองชัดเจนมากๆก็คือจะเป็นพวกผลไม้แดงนะครับแล้วก็กลิ่นเบลเปเปอร์นะครับอันนี้คือแบบมาชัดมากนะครับมีความติดเขียวนิดๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างคือชัดไปหมดนะครับใบที่2นะครับอันนี้เป็นแก้ว The Universal นะครับซึ่งเป็นแก้วที่ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับก็กลิ่นตัวนี้คล้ายๆเดิมเลยผมว่ามันจะไม่ชัดกับตัวแรกตัวแรกมันจะออกมาเลยว่าผลไม้อย่างกลิ่นเบลเปเปอร์อย่างนะครับตัวนี้จะออกค่อนข้างกลมกลืนกันมากกว่าแล้วก็กลิ่นจะไม่ได้เตะจมูกเท่ากับใบตัวใบแรกผมว่านี่กลิ่นหอมมากถ้าถามผมนะแล้วก็ความเขียวความของคาบาเน่ฟรองนะตัวนี้มันกลมไปกันกับผลไม้หอมๆนะครับตัวนี้แบบซอฟต์มากอันนี้ใบที่3อย่างที่บอกไปก็คือจริงๆถ้าตามหลักการตัวนี้ควรจะเข้ากับคาบาเน่ฟรองมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดมกันดูโหกลิ่นมันออกกว้างมากขึ้นนะครับเราได้อโรมาได้กลิ่นต่างๆมากขึ้นอินเทนส์มากกว่า2แก้วแรกเยอะมากนะครับหอมมากตัวนี้โอเคส่วนใบสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรุ่นThe Aromatic นะครับ Aromatic ซึ่งจะบอกกับพวกพินโนนัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดมกันดูว่าถ้ากับคาบาเน่ฟรองแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึกว่าผลไม้มันหวานขึ้นนะครับแต่กลิ่นมันค่อนข้างหายถ้าเทียบคือถ้าเทียบกับแก้วตัวที่ The Expression นะครับคือกลิ่นตัวนี้มันจะจางกว่าตัวนี้จะชัดกว่าแล้วก็ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะนุ่มลงเบาลงซอฟลงเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่าก็เหมือนกับไฟล์ที่แล้วเลยนะครับไวน์ตัวเดิมเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแค่แก้วนะครับแต่ว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นของไวน์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเลือกแก้วไวน์นะครับแก้วแรกนะครับที่จะแนะนำให้กับทุกคนนะครับผมก็จะเลือกใบนี้นะครับก็คือ The Expression นะครับซึ่งเป็นแก้วทรงบอร์โดมันเป็นแก้วที่เรียกว่าบาลานซ์กันระหว่างกลิ่นของไวน์ขาวไวน์แดงบาลานซ์กันระหว่างไวน์ที่แบบฟูลบอดี้กับไวน์ที่ไลท์บอดี้แล้วก็อโรมาเยอะนะครับก็คือจะให้ทั้งกลิ่นทั้งอโรมาแล้วก็ใหเนื้อน้ำที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไวน์ประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นบอร์โดก็ดีชีราสก็ดีคีอันติก็ดีมันเป็นไวน์ที่ในตลาดมันมีอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าแก้วใบแรกผมขอแนะนำเลยว่าซื้อส่งที่เป็นบอร์โดไปก่อนส่วนสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีแก้วที่เป็นยูนิเวอร์แซลแก้วที่เป็นอาวุธลับสามารถใช้ได้กับทุกไวน์นะครับผมก็ยังเอียงนะครับไปทางทรงที่กระป๋อใหญ่มากกว่านะครับถ้าใครที่ชอบไวน์ที่อโรมาเยอะๆนะครับผมขอแนะนำให้ไป The Aromatic นะครับหรือทรงที่เป็นเบอร์กันดี้
เพราะว่าไวน์ที่เราเลือกดื่มเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่ชัดเจนมากๆนะครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์โดก็ดีหรือว่าแคปฟรองก็ดีนะครับไวน์แก้วทรงกระป๋อใหญ่เนี่ยกลิ่นมันจะออกมาชัดเจนมากกว่าแล้วก็นุ่มนวลมากกว่าเยอะถ้าชอบบอร์โดหรือว่าชอบไวน์เคปหน่อยถ้ามีใบเดียวก็เป็นทรงบอร์โดไปนะครับแต่ถ้าชอบไวน์ที่อโรมาเยอะๆก็แนะนำว่าเป็นเบอร์เกนดี้แต่อย่างที่บอกคือต้องเป็นกระป๋อใหญ่มากกว่าที่จะเป็นกระป๋อเล็กเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ลองชิมกันไปแล้วว่าแก้วทรงนี้นะครับชิมกับชาร์โดเน่ชิมกับไวน์ขาวกลิ่นก็ยังออกแล้วไวน์ก็ยังอร่อยอยู่เหมือนกันสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นทิปส์ก็คือแก้วต้องดีมีคุณภาพรูปทรงบางน้ำหนักดีแล้วก็ไวน์ที่กินนะครับก็คือต้องดีด้วยรับรองว่าจับคู่ยังไงก็ไม่มีผิดแน่นอนครับแชร์กันข้างล่างได้เลยว่าแก้วไวน์ที่บ้านนะครับที่เราใช้กันเป็นประจำบ่อยที่สุดเป็นแก้วทรงไหนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ